กำไรทองทีมจากไทยป้องกันแซมเบสบันโอเพ่นครับส่วนทีมจากลาวผลงานดีสุดเข้ารอบ8ทีมการในการเตะบาน7คนรายการเบสบันโอเพ่นครับ2024ที่เดินเบสบัน FC นครหลวงเวียงจันทน์ในบ่ายวันที่17ถึงวันที่18กุมภาพันธ์มามี32ทีมเข้าร่วมสิงไซจากลาว17ทีมและจากไทย15ทีมท่านการแข่งขันกำไรทองทีมจากไทยสามารถป้องกันแซมได้สำเร็จรอบสิงสนาเลิศแซงสนะสุราหลักอีก1ทีมจากไทยด้วยกัน3ประตูต่อ2ทีมกำไรทองครับขันแซมได้เงินรางวัล130ล้านกีบส่วนสุราหลักอันดับที่2ได้รับขันทองแซมได้เงินรางวัล32ล้านกีบอันดับที่3รวมทีมประตูผีและเด็กปั้มหักกิ่งอีก2ทีมจากไทยได้รับทีมละ6ล้าน 500,000 กีบเขาจัดขึ้นมากับเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมปีท่องเที่ยวลาวเนาะในมื้อนี้แต่ว่ากิจกรรมที่พวกเขาจัดขึ้นมาเนี่ยก็มีคนตอบรับดีเนาะ1กองเชียร์2สโมสรที่เพื่อนบ้านเป็นเขามาร่วมกัน17สโมสรแล้วก็มีทีมสโมสรจากบ้านเขาเองก็15สโมสรรวมเบิดเป็น32ทีมแต่ว่าในการแข่งขันก็มันมีหลายแบบหลายอย่างที่เฮ็ดให้พวกเขาได้เรียนรู้เนาะและเอาประสบการณ์เพื่อสิมาพัฒนาบ้านเดินสายหรือบ้าน7คนอยู่บ้านเฮาเนาะในโอกาสต่อไปพวกเฮามีแผนจะจัดขึ้นอีกเนาะเพื่ออยากขันขยายให้นักกีฬาอยู่ในบ้านเฮาได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อจะได้ฝึกแอบฝึกซ้อมเพื่อให้ได้ให้เขามีสีมือสีตีนทักษะทุกอย่างเพื่อให้สู่กับนานาชาติได้เนาะส่วนทีมจากลาวสร้างผลงานดีสุดแม้นอเฟยสปปลาวและไซนครการไฟฟ้าผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายรางวัลดาวยิงสูงสุดนักเตะดีเด่นผู้สาประตูดีเด่นและคู่ฝึกดีเด่นเป็นของทีมแซมทั้งหมดได้รับรางวัลละ1ล้าน 300,000 กีบเข้าร่วมและมอบรางวัลโดยทานบุญมีเหลี่ยมสัญญาจักรประธานสหพันธ์บันเตคนพิการแห่งชาติทั้งเป็นประธานจัดการแข่งขันมีรองประธานสหพันธ์บันเตนครหลวงประธานบริษัทไมเวสปอร์ตแวร์ลาวผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกีฬาพิมพ์ลายพร้อมด้วยคณะผู้สอบจัดการแข่งขันผู้ให้การสนับสนุนผู้ฝึกนักกีฬาและกองเชียร์ของห่วมอย่างฝุดฝืน